คุณอยู่กับอ้อมนะคะเราปิดท้ายกันที่เช้าไม่กลัวคุณผู้ฟังเราไม่เคยกลัวอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเราไม่เคยกลัวการนั่งดูทีวีถึงเช้าใช่ไหมถูกป่ะพอเรารู้สึกว่าวันรุ่งขึ้นหยุดอ่ะคืนนี้เราก็จะปล่อยจอยด้วยการหยิบขนมถุงมากินแล้วก็เปิดซีรีส์ดูนอนนิ่งๆแล้วพอถึงวันหยุดเราก็นอนมองเพดานต้องทำอะไรมีความสุขแล้วถ้ารู้สึกดีขึ้นมาหน่อยลุกไปซักผ้าอันนี้สำหรับคนที่อยู่คนเดียวหรือดูแลตัวเองไม่ได้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลนะคะก็ความสุขมันก็จะวนๆอยู่เงี้ยทุกๆสุขๆบางทีก็ขี้เกียจขัดห้องน้ำแต่เมื่อได้ขัดไปสักพักจะเมามันแล้วก็เลิกลาจากการขัดไม่ได้เพราะมันต้องให้สะอาดจนหนำใจนี่แหละค่ะผีแม่บ้านเพราะฉะนั้น3วันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการที่จะซักผ้าถูบ้านหรือทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นค่ะดิฉันจะไปเดินงานสัปดาห์หนังสือค่ะก็ได้นะคะเริ่มแล้วนะคะวันนี้แต่การไปเดินสัปดาห์หนังสือคุณต้องแลกนะคะคนจะเยอะซึ่งคนรักการอ่านกันเพียบเลยนะคะรักการอ่านมันไม่ได้แปลว่าจะต้องอ่านหนังสือวิชาการเท่านั้นจึงจะเป็นนักอ่านที่ดีไม่เกี่ยวอ่านอะไรก็ได้ที่ชอบอ่านแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วมันก็ฝึกทุกการอ่านเป็นการฝึกเสมออ้อมเชื่ออย่างนั้นนะคะต่อให้เราอ่านนิยายนิยายก็ถือว่าเป็นการใช้จินตนาการถูกไหมคิดตามจินตนาการภาพให้เกิดมันก็มีผลและในหลายเรื่องเขาก็สอดแทรกวัฒนธรรมสอดแทรกข้อมูลบางอย่างให้เราได้เรียนรู้แล้วเราก็เอาไปศึกษาต่อได้เพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากไปเดินสัปดาห์หนังสือนะคะวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเขาจะเปิดช้าหน่อยก็คือ11โมงแล้วก็ปิด4ทุ่มในขณะที่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็จะ5ทุ่มเปิด1110โมงจนถึง5ทุ่มใครที่สั่งใครซื้อก็เลือกคนที่รับหิ้วแบบดีๆหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเสียลมเสียใจภายหลังและเสียเงินนะคะคนรับหิ้วดีๆที่เป็นมืออาชีพก็มีแหละอ่ะหรือถ้ามีเพื่อนไปก็ฝากเพื่อนรวดเดียวไปเลยแล้วถ้าเพื่อนจะใจดีก็ดีแต่บางทีเพื่อนอาจจะบอกว่าเพื่อนกลัวฝนตกว่ะเพื่อนก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้าอากาศเขาก็บอกว่ากรุงเทพจะมีฝนตกหนักราวๆ 80%และเมื่อเขาบอกว่า 80% หลายคนก็เริ่มไม่ค่อยจะไว้ใจแต่พอมันมาถึงตรงนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเอาอีกแล้วหลอกให้เครียดไหนว่า 80% คุณผู้ฟังคะตราบใดที่เวลายังไม่หมดเราอย่าเพิ่งมั่นใจค่ะเราเดาอะไรไม่ได้เลยว่าเหตุจะเกิดกี่โมงเรื่องของฝนตกแต่ที่แน่ๆฝนยังไม่ทันตกแต่ตอนนี้เขาบอกว่าประเสริฐมนุกิจตรงแถวนู้นน่ะไม่ต้องไปบ่อยนะตอนนี้ไม่ใช่อะไรรถติดมากทั้งไปและกลับขอให้ทุกคนโชคดีแต่ถ้าเรามีธุระจริงแล้วก็ชิลคุณผู้ฟังก็แค่บอกเพื่อนว่าไปเลทนิดหน่อยระหว่างนี้ก็ฟังวิทยุไปฟังเอฟเอ็มของเราไปนะคะติดตามข่าวทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วก็